ซึ่งพระปุณณกะเป็นบุตรพราหมณ์ในพระนครสาวัตถีเมื่อเจริญวัยแล้วได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนศิลปวิทยาในสำนักของพราหมณ์ภาวรีผู้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลครั้นต่อมาพราหมณ์ภาวรีมีความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงได้กราบทูลลาออกจากตำแหน่งปุโรหิตออกบวชเป็นชฎินประพฤติพรตตามลัทธิของพราหมณ์ภาวรีที่พรมแดนแห่งเมืองอัสสกะและเมืองอันกะต่อกันเป็นอาจารย์ใหญ่บอกไตรเพศแก่หมู่ศิษย์ปุณณกมานพได้ออกบวชไปศึกษาศิลปวิทยาอยู่ด้วยแล้วรวมอยู่ในศิษย์16คนที่พราหมณ์ภาวรีได้ผูกปัญหาให้ไปทูลถามพระบรมศาสดาที่ปราสมเจดีย์แคว้นมคธปุณณกมานพได้ทูลถามปัญหาเป็นคนที่สามใจความว่าบัดนี้มีปัญหามาถึงพระองค์ผู้หาความหวั่นหวั่นมิได้รู้เหตุที่เป็นรากเหง้าของสิ่งทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าขอทูลถามว่าหมู่มนุษย์ในโลกนี้คือฤาษีกษัตริย์พราหมณ์จำนวนมากอาศัยอะไรจึงบูชายันบวงสรวงเทวดาขอพระองค์ตรัสบอกข้อความนี้แก่ข้าพระองค์พระบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นอยากได้ของที่พวกตนปรารถนาที่มีชรามาทำให้แปรเปลี่ยนจึงบูชายันบวงสรวงเทวดาปุณณกมานพทูลถามต่อว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นถ้าไม่ประมาทในยันของตนจะข้ามพ้นชาติและชราได้หรือไม่พระบรมศาสดาตรัสว่าหมู่มนุษย์เหล่านั้นมุ่งลาภที่ตนหวังจึงพูดสรรเสริญการบูชายันเริ่มพันถึงสิ่งที่ตนปรารถนาก็เพราะอาศัยลาภเราตถาคตกล่าวว่าผู้บูชายันเหล่านั้นยังเป็นคนกำหนัดยินดีในภพไม่ข้ามพ้นชาติชราไปได้ปุณณกมานพจึงทูลถามต่อว่าถ้าผู้บูชายันเหล่านั้นข้ามพ้นชาติชราเพราะยันของตนไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นใครเล่าในเทวโลกหรือมนุษยโลกจะข้ามพ้นชาติชรานั้นได้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความอยากที่เป็นเหตุดิ้นรนทะเยอทะยานของผู้ใดไม่มีในทุกชาติเพราะได้พิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหย่อนในโลกเราตถาคตกล่าวว่าผู้นั้นซึ่งมีจิตสงบระงับแล้วไม่มีทุจริตความประพฤติชั่วอันจะทำให้จิตมัวหมองดุจควันไฟที่จับเป็นเขม่าไม่มีกิเลสอะไรมากระทบไม่มีความทะยานอยากข้ามพ้นชาติชราไปได้แล้วครั้นพระบรมศาสดาทรงแก้ปัญหาที่ปุณณกมานพทูลถามอย่างนี้แล้วในที่สุดแห่งการแก้ปัญหาปุณณกมานพได้สำเร็จพระอรหัตตผลก่อนอุปสมบทเมื่อพระศาสดาทรงพยากรณ์ปัญหาของมานพที่เหลือเสร็จสิ้นแล้วปุณณกมานพจึงพร้อมกับเพื่อนทั้งหมดทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเมื่อท่านดำรงชนมายุสังขารอยู่โดยสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธปรินิพพาน